อาหารแปลกข้างทางสุดประทับใจของชาวต่างชาตินี้เป็นอาหารแปลกที่ไม่ได้แปลกอะไรสำหรับเราคนไทยเลยเพราะก็พบกันเห็นตามตลาดร้านค้าข้างทางและตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปแถมก็เป็นของโปรดของใครๆหลายคนอีกด้วยนะคะแต่สำหรับคนต่างชาติแล้วเขาทั้งอึ้งทั้งงงนี่คืออะไรหรอกินได้หรอไม่น่าเชื่อ1ไข่นกกระทาครกที่ชาวต่างชาติบอกว่าดูน่ารักน่ากินเป็นที่สุดเคยกันแต่กินไข่ฟองใหญ่ๆเป็นอาหารเช้ามาเจอไข่เล็กๆกินกันเป็นขนมกินเล่นของบ้านเราถึงกับชอบกันเลยทีเดียว 2. แมลงทอดชาวต่างชาติชายคู่หนึ่งได้บรรยายถึงขั้นตอนการทอดว่าเขานำแมลงลงไปคั่วเบาๆและใส่สมุนไพรลงไปแล้วก็นำมาใส่ซอสมันกรอบกำลังดีแต่ที่น่าอึดอัดใจมากคือตอนขาของมันติดคอฟังดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นขาของเจ้าตั๊กแตนแน่ๆ 3. ขนมเบื้องขนมโบราณของเราแต่ชาวต่างชาติไม่เคยเห็นแต่เขาได้บอกว่ามันก็เหมือนแพนเค้กบ้านเขาเพียงแต่แผ่นมันเล็กๆบางๆและข้างในนั้นมีครีมแต่ที่ไม่เหมือนยิ่งไปกว่านั้นก็คือของเรามีฝอยทองที่เป็นไส้หวานและมะพร้าวที่เป็นไส้เค็มนั่นเองค่ะ 4. ขนมตาลขนมที่เหมือนเค้กฟองน้ำที่ทำมาจากลูกตาลรสชาติหวานกำลังดีที่หากินในบ้านเขาไม่ได้ 5. หมูยอชาวต่างชาติถึงกับงงค่ะเมื่อเขารู้ว่านั่นคือไส้กรอกหมู Pork Sausage เขาต้องถึงกับสงสัยว่าไส้กรอกหมูหรอทำไมมันถึงเป็นก้อนใหญ่ขนาดนั้นและทำไมต้องอยู่ในใบตองแบบนั้นและต้องแปลกใจเมื่อแกะออกมาไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตอนอยู่ในห่อ 6. ขนมไข่นกกระทาทอดขนมลูกกลมๆที่ดูเหมือนว่าข้างในจะมีไส้อะไรแต่พอกัดไปแล้วกลับไม่มีไส้อะไรข้างในเลยค่ะ 7. กล้วยปิ้งมันปิ้งราคาเพียงไม้ละ 10-15 บาทเท่านั้นรสชาติก็หวานจากตัวกล้วยและมันพร้อมกับกลิ่นหอมๆของการปิ้ง 8. ไข่ปาล์มหรือออกไข่เป็นไข่ที่อยู่ในใบตองมีหน้าตาแปลกๆหาทานได้ที่ภาคเหนือของเราอย่างเชียงใหม่ค่ะ 9. ลูกชุบขนมหน้าตาน่ากินปั้นเป็นลูกผักผลไม้ต่างๆข้างในมีถั่วบดชุบด้วยวุ้นรสชาติก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะ 10. เฉากล้วยถือว่าเป็นขนมที่ทำให้ชาวต่างชาติถึงกับงงและไม่กล้าลองมากที่สุดเพราะเป็นขนมหวานที่ดูไม่น่ากินเอาซะเลยครัชเจลลี่หรือวุ้นหญ้าแค่ชื่อมันก็ดูไม่ค่อยน่าลองซะแล้วล่ะแต่พอได้ลิ้มลองแล้วกลับเป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นที่สุดเพราะมีทั้งความหอมของน้ำตาลทรายแดงและน้ำแข็งเย็นๆพร้อมกับวุ้นที่รู้สึกนุ่มลิ้นเองค่ะ